โอ้สวัสดีเช้าวันที่2ครับทุกคนเดี๋ยวนี้เรารีบไปดูกับดักหนูกันก่อนนะครับเผื่อมันจะติดเนาะสวัสดีครับพันเบนสวัสดีครับก็เช้ามาก็ดูผักก่อนเลยดูผักนะอุ้ยแต่นี้เหมือนออกดอกเนี่ยพันใช่ไหมเมื่อวานมันยังไม่เป็นดอกเลยดอกมันบานเออดอกบานแล้วแต่มันยังไม่เหี่ยวแห้งนะเพราะว่าเอาแช่ไว้ในน้ำครับแล้วก็ผักตรงนู้นอ่ะครับทุกคนน่าจะมันน่าจะโดนแมลงกินนะครับมันก็เลยไม่แบบไม่โตเลยมันจะตายไปแล้วเออโดนแมลงกินใช่ไหมแล้วก็น่าจะด้วยแดดนะมั้งแดดมันจัดมากนะส่วนตรงนี้นี่ไม่มีแมลงมากินเลยนะแล้วก็เป็นแบบดินมันชุ่มฉ่ำอยู่ตลอดตรงนู้นนี่น่าจะปลูกพวกเป็นพืชที่แบบยืนต้นอ่ะถึงจะรอดนะเพราะว่าแดดมันแรงมากส่วนแถวในร่มนี้เราน่าจะผักอะไรที่เล็กๆน้อยๆก็ได้เนาะเออได้ข้างหน้าบ้านอนาคตเราอาจจะเป็นแปลงเกษตรก็ได้แน่นอนเพราะว่าดูจากพื้นที่แล้วนะโอเคเดี๋ยวเราค่อยกลับมารดน้ำอะไรก็ว่าไปเนาะใช่ครับแล้วก็ตอนนี้ไปดูกับดักก่อนแล้วค่อยกลับมากินกาแฟดีกว่าโอเคครับพึ่งก็ยังไม่ได้ส่องนะเดี๋ยวให้พันเบนซ์ลองส่องดูนะครับว่าได้หรือยังนะไปครับเช้านี้ขอให้มีตัวให้เรานะครับอันนี้ก็ตื่นเช้ากันพอสมควรนะครับแต่แดดก็จัดตั้งแต่เช้าเลยแดดมันออกตั้งแต่6โมงไปยังอยู่เหมือนเดิมโอ้ยยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะหนีรอดการจับกุมไปได้ไงเนี่ยอาจจะยังไม่คุ้นยังไม่คุ้นมันยังไม่มาแถวนี้ไงทิ้งไว้สักพักพรุ่งนี้เรามาดูใหม่โอเคมีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ตรงฝั่งนู้นมีลุ้นนะครับทุกคนเพราะว่าเราเจอเป็นพวกขี้หนูนะครับอยู่เหรอไม่นั่นเลยว่ะยังอยู่นะครับทุกคน2กับดักแล้ว2กับดักแล้วเราจะเหี่ยวไม่ได้นะอันนี้เรียบร้อยเรียบร้อยมั้ยเรียบร้อยมั้ยยังอยู่โอ้โหยังอยู่โอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับโอ้โหยังอยู่ว่ะพันไม่น่าเชื่อเราเปลี่ยนสูตรไหมวันนี้ผมว่าเอาเป็นอันนั้นไหมหอยเชอรี่ไหมใช่เออเป็นหอยเชอรี่ดีกว่าผมว่าวันนี้เดี๋ยวเราลองเอาหอยเชอรี่ใส่เนาะแกะเป็นตัวใส่เลยได้ไปดูพวกนี้สองอันโอเคไปโถลอยซะขนาดนี้ไม่มีตัวเลยตอนเรามาสร้างบ้านต้นไม้ก็ไม่ค่อยได้หนูนะครับจะเป็นปลามากกว่านะเดี๋ยวลองเอาหอยเชอรี่ดูครับอาจจะมีตัวเนี่ยทุกคนผักมันโดนแมลงครับนี่แล้วมันก็ตายมันโตขึ้นมาได้ระยะหนึ่งแล้วนะแล้วมันก็โดนแมลงแมลงกินจนตายอ่ะแล้วดินก็แห้งแห้งนะต้นกล้วยจะรอดไหมเนี่ยดูดิมันต้นกล้วยฟอกต้นกล้วยตะไคร้อะไรนี่มันรอดอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นพืชแบบยืนต้นต้นกล้วยกำลังสวยงามเลย
พวกขาเลยก็ออกแล้วนะตะไคร้เราก็สวยงามนะเนี่ยสองพวกนี่เหมือนจะเป็นต้นถั่วเอาต้นถั่วขึ้นแต่หน้าฝนนี่น่าจะใหญ่เร็วนะได้น้ำดีอ่ะไปลุ้นกับดักอีก2อันครับหลังบ้านเราวันนี้ต้องได้แหละอีก2อันลุ้นกันวันนี้บรรยากาศก็ดีนะครับเนี่ยแดดอ่อนๆโอ้เป็นไงไม่ลั่นเป็นไปได้ยังไงนะเป็นไปได้ยังไงไม่ลั่นครับทุกคนดึงเก่าต้องหอยเชอรี่หอยเชอรี่เนาะเราลองเปลี่ยนเป็นหอยเชอรี่เปลี่ยนสูตรกันไปเรื่อยๆครับอันสุดท้ายนี่คือความหวังของหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านไม่ลั่นหรอเบอร์โอ้ไม่ลั่นครับแล้วก็ไม่มีรอยกลิ่นด้วยนะมันต้องมีเดี๋ยวเนาะเมื่อวันแรกๆอยู่มันยังแบบต้องเปลี่ยนแหละมันเนาะเปลี่ยนลองเป็นหอยเชอรี่ดูอาจจะมีสิทธิ์ใส่หอยเชอรี่ตรงนู้นสัก3อันอแล้วก็ส่วนตรงนี้นี่ใส่เป็นข้าวโพดว่าตรงใกล้น้ำมันอาจจะชินกับการกินหอยเชอรี่หรือเปล่าใช่มีส่วนนะแล้วหอยเชอรี่นี่มันจะมีกลิ่นที่แบบคาวๆมันอาจจะได้กลิ่นแล้วมาไวกว่าแบบข้าวโพดข้าวโพดนี่ถ้ามันไม่ใช่ทางเดินผ่านหรือว่าอะไรมันไม่ค่อยมาหรอกเราก็ไม่ซีเรียสนะเรามีหมูตั้งโอ้โหเยอะแยะเลยเราก็มีหมูนะแต่ว่าถ้าเราได้ก็ดีไงดีตรงที่ว่าพรุ่งนี้เราก็ไม่ต้องได้ซีเรียสเรื่องหาอาหารละใช่ไหมโอเคเดี๋ยวกินกาแฟแล้วก็รดน้ำต้นไม้ที่มีรู้นิสัยก็คือพวกแถวข้างน้ำนะว่ารอยกินมันเยอะมากแต่ว่าทำไมมันไม่กินข้าวโพดเนาะเดี๋ยววันนี้เราจะใส่เป็นหอยเชอรี่นะแล้วก็พรุ่งนี้นี่มีสิทธิ์แน่นอนแต่เราจะไปใส่ในช่วงตอนเย็นหน่อยนะเพราะว่าถ้าใส่ตอนนี้เดี๋ยวหอยเชอรี่มันจะแห้งโอเคได้สดชื่นยามเช้าเขาผ่านโอ้เสียงดังจริงแกให้ขนาดแก้วไม้ไผ่นะมีติ้งนะชนจนแตกแต่ก็ใช้ดีนะใช้ดีอยู่นะครับนี่แต่มันไม่รั่วนะบรรยากาศกินกาแฟยามเช้ากันก่อนนะครับคนร้อนเลยร้อนครับก็เดี๋ยววางแผนกันไว้ว่าเดี๋ยวพันเบนจะไปตัดไม้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเป็นแผนกรดน้ำผักแล้วกันได้เลยผมว่าน่าจะตักประมาณสัก5รอบอ่ะวันนี้เราน่าจะทำต่อจากหันตรงหน้าบ้านนี้นะครับ
เราจะทำที่ปลูกผักลอยฟ้าอยู่ตรงนี้นะว้าวเสริมจากตรงนี้นะครับครับก็เสริมออกมาแล้วจะทำเป็นรังปลูกผักนี่เป็นรังนี่นะเป็นรังปลูกดอกไม้ไม่ใช่ปลูกผักดอกไม้ยาวมาแบบนี้เลยนะครับใช่ทั้งสองฝั่งเลยนะเราจะปลูกผักที่เราปลูกดอกที่เราเตรียมมาวันนี้นะครับก็คือจะเป็นคุณนายตื่นสายแล้วก็จะเป็นดอกเนี่ยดอกสีม่วงนี่อ่าแล้วก็เดี๋ยวกล้วยไม้เราก็จะทำใส่เป็นกระบอกไม้ไผ่นะครับครับมันมี2อันเองนะครับก็ใส่เป็นกระบอกไม้ไผ่แล้วก็เอาไปห้อยตรงหน้าบ้านอะตรงเสาไม้หมู่นี้แหละอันนี้คือภารกิจของวันนี้ใช่ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกว่าเราจะต่อเติมอะไรเนาะใช่ครับตอนนี้ก็ชิลกับบรรยากาศยามเช้าไปก่อนนะครับแฮลซีก็บางคนก็อาจจะอิจฉานะครับที่แบบเรามาอยู่อย่างนี้นะครับแต่จริงๆก็จริงๆอยู่อย่างนี้ก็เหมือนจะสบายแต่จริงๆมันก็ไม่สบายนะลำบากอยู่นะลำบากตรงที่ว่าเราต้องแบบหาอะไรด้วยแต่ความจริงแล้วมันก็คล้ายๆเหมือนเราอยู่ชีวิตประจำวันเนาะอยู่ที่บ้านอะแต่เช้ามาต้องมีภารกิจละเราต้องคิดแล้วว่าเราต้องทำอะไรอันดับแรกก็ตื่นเช้ามาก็วันนี้เราก็ไปดูกับดักนะใช่แล้วก็ค่อยมากินกาแฟเสร็จแล้วก็เดี๋ยวรดน้ำเดี๋ยวก็ทำงานแล้วก็พักกินข้าวมันก็จะวนเวียนแบบนี้แต่ถ้าแบบคนที่เคยนอนในป่าอยู่ป่าอย่างนี้เนาะก็จะรู้กันนะครับว่าตอนนอนอ่ะมันไม่นอนไม่อิ่มหรอกนะครับใช่ครับเพราะว่ามันต้องได้แบบสะดุ้งตื่นบ้างมีเสียงอะไรเราก็จะสะดุ้งตื่นนะครับเราก็ไม่ได้แบบทำงานหนักอะไรขนาดนั้นนะแต่นั่นแหละครับมันก็จะเป็นเขาเรียกว่าสีสันนะครับในการนอนในป่าเนาะมันก็จะมีเสน่ห์ของมันอยู่นะครับใช่โอเคครับผมก็เดี๋ยวกินกาแฟเสร็จก็จะเริ่มทำงานกันแล้วนะครับผมใช่ครับโอเคครับเช้านี้สดใสเสมอครับแต่ปามแต่เช้าเลย ไม่ได้อะไร โอเคพันเว้นยังไงถ้าจะให้ไปช่วยยกก็เอิ้นมาเด้อไปครับเริ่มงานนะทุกคนไปกันเถอะครับไปดิผมคิดว่าน่าจะได้ตักน้ำสักประมาณ 5-6 รอบนะแต่แน่ๆน่าจะลดตรงริมน้ำนี่ก่อนนะครับเพราะว่ามันใกล้สุดเนาะเนี่ยทุกคนถ้าสมมุติว่าที่ตักน้ำมันใกล้ๆตรงนี้ก็จะดีนะครับแต่น้ำมันตื้นนะครับเราเลยต้องไปตักที่ลึกๆหน่อยนะครับต้องมาตักตรงนี้นะครับจะไม่ลดก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าก็อยากให้มันแบบขึ้นนะครับช่วงนี้อากาศมันร้อนนะครับมันก็เลยแบบดินแห้งมากๆนะครับวันนี้ต้องลดเยอะๆหน่อยนี่นะครับแค่แปลงเดียวนะครับทุกคนแต่ตรงนี้มันตายนะครับทุกคนน่าจะมีพวกแมลงอะไรกินโอเคครับเดี๋ยวผมจะทยอยรดน้ำนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูการสร้างโอ้ยเหนื่อยเดี๋ยวค่อยมาดูการสร้างนะครับThank you.
ตอนนี้เสร็จไปแล้ว1ข้างนะครับนี่แบบนี้นะครับแล้วก็พันเบนกำลังจะทำอีกข้างนึงนะครับเป็นข้างตรงนี้นะครับ2ฝั่งส่วนตรงนี้เราจะไม่ทำนะครับเพราะว่าจะเอาไว้แบบห้อยขาเนาะแล้วก็ชมบรรยากาศเหยียบเอาไว้เหยียบเอาไว้เหยียบนะครับค่อนข้างใช้ไม้ไผ่เยอะอยู่นะแล้วก็พอเสร็จเดี๋ยวเราจะเอาพวกเศษใบไม้หญ้านะครับแล้วก็ดินลงจะไปดูกันต่อเลยครับทุกคนเดี๋ยวระหว่างที่พันเบนทำอีกฝั่งหนึ่งนะครับผมจะก่อไฟหุงข้าวไว้ก่อนนะครับผมจะได้ไม่เสียเวลานะครับพยายามลองนะครับอ
เนี่ยห้ามันจะมีที่เขาตัดถ่ายเป็นมัดเป็นมัดเขาก็ยี่แหละตอนนี้ก็เริ่มที่จะปลูกดอกแล้วนะครับผมที่เยอะสุดน่าจะเป็นดอกคุณนายตื่นสายนะครับพันเบนก็เอามาช้ำช้ำช้ำกิ่งนะครับแต่น่าจะขึ้นเร็วนะคิดว่าเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับทั้งสองฝั่งนะครับผมเรียบร้อยก็โหใช้เวลาเหมือนกันนะใช้เวลาในการฟันไม้ในการทำจะต้องได้นั่งพักเหนื่อยสักคู่นะครับแล้วก็ทำอาหารเลยไหมเราไปใส่หอยอ๋อใช่ใช่เดี๋ยวเราไปใส่กับดักหนูใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาทำอาหารกันดีกว่าโอ้แต่นกร้องดีนะเนี่ยวันนี้โอเคครับพักเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะไปใส่เหยื่อกับดักหนูใหม่นะครับใช้เป็นหอยเชอรี่นะครับได้หอยเชอรี่มา3ตัวนะครับจะใส่กับดักทั้ง3อันนะครับดูที่ว่าความคาวของหอยเชอรี่จะได้ผลหรือเปล่าจะยั่วยวนหนูได้หนึ่งที่ต้องระวังหอยเชอรี่เปลือกหอยนะครับบาดมือด้วยนะครับต้องระมัดระวังเรียบร้อยนะครับจุดที่2ตอนนี้ก็อยู่ในบรรยากาศช่วงเย็นๆแล้วนะครับ4โมงจะ5โมงแล้วนะครับวันนี้ก็รู้สึกว่าครึ้มๆนะครับครึ้มฟ้าครึ้มฝนเหมือนฝนจะตกเรียบร้อยเอ็ดมาแก้ดองแน่นอนมาแก้ดองไปหน่อยนี่ครับเปลี่ยนกับดัก3ที่นะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะไปทำอาหารอะไรกินกันนะครับแล้วก็น่าจะเตรียมตัวพักผ่อนนะครับผมเพราะวันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยเหมือนกันนะการปลูกผักใครว่าไม่เหนื่อยแฮะผักแล้วดูระยะทางเรามาเอาน้ำนะครับจากตรงนี้ไปถึงตรงนู้นนะครับเดินกี่รอบผมใช้เวลาเดิม6รอบอ่ะพานกว่าจะลดทุกจุดอ่ะฟองน้ำออกฟองน้ำออกอีกอ่ะมานี้จุดนี้ไม่มีไม่มีตกเบ็ดลองดูเนาะอ
ี๋ยวพันเบนส่องดูพึ่งสักนิดนึงนะครับเมื่อวานก็ไม่ได้ส่องนะเดี๋ยวลองดูว่าอัปเดตไปถึงไหนแล้วกูจะเสียงเยอะไหมเสียงดังแบบเหมือนไมโครเวฟอะนี่เสียงมันแบบพึ่งนี่เป็นพึ่งงานนะครับออกมาแล้วนะครับน้ำพึ่งน้ำมึงมีรังไข่ขี้น้ำพึ่งไม่ค่อยเห็นน้ำพึ่งไม่ค่อยเห็นโอ้มันยังหมดปิดเตะเลยแต่ตรงนี้นี่น้ำพึ่งหมดฉันว่ามันเป็นตัวอ่อนอุ้ยเริ่มออกมาแล้วป่ะครับนี่เป็นตัวอ่อนที่มาของเขาปิดก็ได้ไม่ต้องปิดอ่ะมันมืดอีกเลยนะโอเคก็อัปเดตก็คือน้ำผึ้งยังเอาไม่ได้นะครับมันมีแต่มันมีไม่เยอะยังมีไม่เยอะส่วนมากจะเป็นไข่เยอะอยู่ก็ถ้าอยากให้ได้เยอะๆก็รอหน่อยรอนะกำลังจะเดือนอยู่มั้งนะใช่ๆอาทิตย์เนี้ยเดือนนึงโอเคก็เดี๋ยวถ้าได้ก็เดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าน้ำผึ้งจะมากน้อยแค่ไหนใช่แต่เยอะแน่นอนแหละอยากให้มันแบบได้เยอะแบบเต็มคาราเบลเลยไงเต็มคาราเบลนะก็ไหนๆก็มันมาอยู่เลยเนาะถ้าเราถ้าแบบไปเป็นผึ้งดินอ่ะเราก็ไม่รู้เนาะอันนี้เราดูได้อ่ะแต่ผึ้งดินนี่ขุดแล้วก็ต้องเอาเลยก็ได้อันนี้เป็นผึ้งกลไงเนาะผึ้งเลี้ยงไงผึ้งเลี้ยงผึ้งเราเลี้ยงใช่ผึ้งเราเลี้ยงไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงนะครับใช่ก็เลี้ยงมานานแล้วล่ะไม่ใช่ผึ้งเลี้ยงนะครับไปทำกับข้าวดีกว่าใส่หมูครับผมโอ้หมูก็น่ารับประทานมากนะครับใส่น้ำมันหอยอ
นิดหน่อยปล่อยแมลงตัวนั้นครับก็พอดีสูรสน้ำตาลนิดหน่อยนะครับแค่นี้เองได้กินแน่นอนครับก็วันนี้ก็กินข้าวเก็บเย็นแล้วนะใช่นักแกครับวันนี้ผัดเห็ดใส่หมูวันนี้เป็นเมนูผัดเห็ดใส่หมูนะครับก็หมูเรายังเหลืออีกนะครับก็ผมแบ่งไว้ใส่ในถุงไว้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เราจะได้อะไรหรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็กินหมูต่อถ้าได้ก็เอากินให้หมดเลยพรุ่งนี้สุดก็คือกินแต่หมูอร่อยแน่นอนนะผมดูจากความมันแทรกของมันละหมูมันนุ่มแบบนุ่มมากครับทุกคนแบบเป็นหมูลมควันแล้วก็มาทำมันอร่อยนะครับเอาไปแกงก็อร่อยคล้ายๆเหมือนหมูอันนี้หมูทอดใส่ตรงนี้แล้วดู ดูแบบร่มรื่นนะดูมีชีวิตชีวานะหน้าบ้านมันจะได้แบบไม่แห้งเฉาขึ้นไปต้องหาอะไรมาปลูกได้เลยเราก็จะห่างหายการถ่ายคลิปที่บ้านสวนไปค่อนข้างเยอะนะครับใช่ก็เดี๋ยวเดือนหน้าได้เห็นแน่นอนนะครับผมเรารอให้แบบมันพ้นฤดูร้อนก่อนเนาะเพราะช่วงนี้บ้านสวนแทบไม่มีอะไรเลยส่วนบ้านต้นไม้นี้ก็เดือนหน้าก็อาจจะเข้ามาบ่อยเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าเรายังมีผักอะไรที่เราต้องดูแลอยู่นะครับผมแต่ถ้าต้องต่อเติมใช่แต่ถ้าพ้นแบบหน้าร้อนนี้ไปแล้วแล้วก็เป็นหน้าฝนก็จะดีขึ้นหน่อยครับอาจจะไม่ได้เข้ามาบ่อยละเข้ามาต่อเติมที่นี่ก็ไม่เจอพี่เอกพี่หนุ่มสักวันเลยนะครับนึกว่าจะได้แบบจ๊ะเอกกันนะพี่เอกนะครับเราอาจจะแบบเราเข้ามาไม่ตรงกับเสาร์อาทิตย์ไงเพราะว่าพี่เอกกับพี่หนุ่มนี่จะเข้ามาแบบเสาร์อาทิตย์ที่เขาว่างทำคลิปเนาะทุกคนก็ลองคอมเมนต์มาก็ได้นะครับว่าอยากให้ต่อเติมอะไรอีกนะครับหรือว่าอยากให้ปลูกผักอะไรอีกนะครับก็คอมเมนต์มาได้เรื่อยๆนะครับผมตอนนี้เราก็เหมือนทำตามคอมเมนต์ทุกคนนะครับใช่ครับอยากให้ทำลานตกปลาอีกแล้วก็ทำให้นะครับอยากให้ทำแพเดี๋ยวรอดูนะครับผมน่าจะได้ทำนะครับทำแพนะแพนี้ขอไปช่วงหน้าฝนได้ไหมได้เย็นๆหน่อยเนาะใช่ช่วงนี้ร้อนเกิน
พราะว่าการทำแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันนะครับมันต้องมีกระบวนการแบบเอาไม้ไผ่ไปแช่หรืออะไรก็ว่ากันไปทำยังไงให้มันลอยอ่ะเอาไม้ไผ่ตากแดดก่อนอ่าให้มันแห้งให้มันเบาที่สุดโอเคครับก็เดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวอะไรให้เสร็จแล้วก็จะพักผ่อนตามอัธยาศัยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันอีกทีตอนกลางคืนนะครับผมก็คืนนี้เราไปส่องดูกับดักไหมหรือว่าดูก่อนเนาะครับผมก็ตอนนี้พวกเรายังไม่นอนกันนะครับเผลอๆวันนี้นี่อาจจะต้องได้เปิดประตูนอนนั่นแหละไม่งั้นก็ออกมานอนนอกเออมันร้อนมากแล้วตอนนี้คือเหงื่อผมแบบโอ้โหลมไม่มาเลยนะเออตกเย็นมาลมหายหลดเลยครับทุกทีนี้ลมจะมาแล้วนี่อย่างเมื่อวานนี่ยังดีกว่าเนาะแบบยังพอนอนได้อยู่นะครับเหมาะสำหรับหน้าหนาวครับเหมาะสำหรับหน้าหนาวทำหน้าต่างไหมไม่ได้เดี๋ยววันก็เย็นเกินนะเดี๋ยวมันจะเข้าหน้าฝนแล้วเออโอเคครับก็วันนี้ก็ทำเป็นแปลงแล้วกันเนาะแปลงดอกไม้ลอยฟ้านะครับใช่ตกแต่งนะครับก็ตกแต่งบ้านเราไปเรื่อยๆนะครับเล็กๆน้อยๆ นะจะพยายามเข้ามาตกแต่งกันเรื่อยๆนะครับก็มีอะไรที่แบบต้องซ่อมแซมก็จะซ่อมแซมนะครับใช่ครับว่าหน้าฝนทีนึงนี่โอ้โหเราก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่เดี๋ยวต้องรอดูโอเคครับทุกคนก็เดี๋ยวสักพักนึงผมกับพันเบนจะนั่งคุยเกี่ยวกับว่าวันพรุ่งนี้เราจะทำอะไรนะครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะเข้านอนนะครับผมใช่ครับโอเคครับก็หลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะครับทุกคนบ๊ายบายครับพรุ่งนี้เจอกันครับผม